ุดสิครับผมเองนะฮะวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปเป็นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ Raider เยอะมากๆเลยนะครับที่เปิดตัวมาไม่นานมานี้ก็จะเป็นเรื่องข่าวของ CSM ไกมูไดเวอร์นะฮะและทีนี้ก็คือมีใบปิดของเล่นออกมารวมถึงมีทั้งคลิปโปรโมทที่เอานักแสดงต่างๆผมจำไม่ผิดอาจจะประมาณ6คนมาโปรโมทนะครับซึ่งเขาไม่ได้ทำเป็นคลิปโปรโมทแบบที่ทำผ่านๆมานะครับแต่ทำเป็นแบบให้นักแสดงจับเป็นคู่ละ2คนแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไก่มุกนะครับถ้าผมหาคลิปเจอเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นี้นะฮะคือคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับตัว CSM Sengoku Driver เนี่ยแหละนะครับคลิปนี้ผมกะว่าจะไม่ตัดนะผมจะพูดยาวๆต่อคลิปไปเร็วๆเลยนะครับมันจะได้แบบเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีอัดคลิปต่ออีกคลิปนึงนะครับก่อนหนึ่งต้องขอโทษคุณชมด้วยที่เกือบจะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยแต่อย่างที่ผมแจ้งไปในทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับที่ว่าผมมีเรื่องที่ต้องโฟกัสอย่างอื่นนอกจากการดับคลิปนะฮะอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยแต่ว่าหลังจากนี้จะกลับมาอัพคลิปเรื่อยๆเสมอนะครับโอเคทีนี้เรามาดูใบปิดของตัวไก่มูกันเป็นแบบนี้นะครับมีเซนโกคูไดเวอร์มาอ่ะผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีเป็นเซตของตัวพระเอกก็คือตัวไก่มูแหละนะมีร่างคิวามิมีร่างเขาเรียกว่าอะไรร่างโชกุนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ผมขออภัยด้วยนะครับอ่ะมีนี้ด้วยสายสีน้ำเงินสายสีเงินผมจำไม่ได้ว่าใครใส่แต่ที่จำได้แน่ๆก็จะมีตัวโกงของใน The Bubby ที่ชื่อ15น่ะสายจะเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวอื่นในซีรีส์ไก่มูผมจะไม่ได้ว่าสีเงินที่แบบใส่สายสีเนี้ยมีตัวอื่นหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวอ่ะตัวที่ว่าใส่แล้วเพิ่มล็อกซีใส่ได้2อันอะไรพวกนี้อันนี้ตัวที่ห้อยล็อกซีนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้าตัดสายสปอร์ตสีเงินนี่ไปนะไอ้พวกเนี้ยคือทำเป็น DX แล้วทั้งหมดนะครับนี่ก็มี DX อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็น DX เลี้ยงหมดแล้วนะครับอ่ะรีวิวให้ดูคร่าวๆลูกเล่นที่มันต้องมีแน่ๆเลยก็คือตัวเสียงนักแสดงนะครับมีแน่ๆถ้ามันเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะ CSM ทุกตัวต้องมีเสียงนักแสดงนะครับอ่ะให้ดูข้อมูลคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับนี่ซึ่งทำให้ผมเกิดคำถามในใจว่ามันจะคุ้มขนาดนั้นหรือเปล่าที่เราจะลงทุนกับการซื้อ CSM คือต้องบอกว่าพวก CSM เนี่ยรุ่นก่อนๆน่ะเราซื้อเพราะว่ามันไม่มีใน DX ไงย้อนกลับไปคูก้าอะไรพวกเนี้ยมันเป็นลูกเล่นที่เราต้องซื้อ CSM เท่านั้นคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคือมันเป็นพอมันเป็น DX อ่ะด้วยวิทยาการสมัยนั้นน่ะมันยังไม่พัฒนามากพอมันเป็น DX อ่ะลูกเล่นมันเลยน้อยมากๆไม่เหมือนกับในตัวที่อยู่ในทีวีซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันทำให้เรามีแรงจูงใจในการซื้อแบบ CSM แบบเต็มที่แต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยคือเราก็รู้ใช่ไหมว่าบันไดเขาเน้นที่จะขายของเล่นเสริมมากกว่าขาย CSM ซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสังเกตได้เฮเซเฟส2อ่ะตั้งแต่ช่วงโอ๊ตจริงๆยังไม่นับตั้งแต่ฟอร์เซ่ก็ได้ฟอร์เซ่ขึ้นมาคือฟอร์เซ่มีสวิตทั้งหมด40อันยังไม่นับของพวกสวิตเสริมตัวอื่นๆอีกนะมันมีเยอะหน้าผมคิดว่าน่าจะเกือบ50อัพได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วเกิดหลังจากนั้นขึ้นมามันจะมีพวกของเสริมไรเดอร์ที่เยอะมากๆชิปคาของไดรฟ์ก็เยอะไอตัวไอคอนของโกสก็มีเยอะแล้วพอมาช่วง X-Rate มีการแชทเยอะมากนะครับซึ่งมันทำใหเรารู้เลยว่าการตลาดของบันไดเขาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นการขายของชุดใหญ่แล้วอะแต่เขาเน้นขายของชุดเล็กๆแต่ขายจำนวนมากๆแบบเป็นแมสโปรดักต์เยอะๆคุณผู้ชมจะสังเกตได้ใช่ไหมทีเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าบันไดจะขาย CSM สักเส้นอะตอนเนี้ยผมคิดว่าควรที่จะไปไล่เก็บพวกเฮเซเฟส1ให้ครบก่อนเอาจริงๆนะอากิโตะมึงควรทำมากๆแต่ไม่ทำมาทำไกงุอันนี้ไม่รู้กันนะแต่ผมเชื่อว่าที่เขาทำไก่งวงเขาอาจจะทำมาพร้อมกับที่ว่าจะหายผลทำเป็นเหมือนแบบหนังตอนพิเศษนะเปิดตัวซีเอ็มไปด้วยเลยพ่วงกันไปจบมึงควรทำของอากิโตะก่อนจริงๆแต่ไม่ทำนะฮะทีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าลูกเล่นน่ะจะเป็นอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนไก่มูอยู่แล้วก็
ลองเก็บไปพิจารณานะครับแต่ผมแรงจูงใจที่ผมจะซื้อ CM เส้นเนี่ยผมรู้สึกว่าน้อยมากๆเพราะว่าผมอะส่วนตัวมี DX อยู่แล้วนะมี DX อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดดูลูกเล่นต่างๆแล้วอะมันก็คือจะแบบว่าถ้าเอา DX ไปเทียบอะแทบจะประมาณ 80% อัพที่จะคล้ายกับ CM อะขนาดกับคุณภาพตัดไปได้เลย DX มันด้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าลูกเล่นอะมันลูกเล่น DX ตัวเนี้ยมันสูงนะคุณผู้ชมสูงจริงๆนะฮะทีนี้ก็ต้องมาดูต่อไปว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาออกเป็นพวกซีโร่วันไดเวอร์หรือว่าเซเบอร์เงี้ยเป็น CSM อ่ะมันจะยังน่าซื้ออยู่ไหมเออเพราะว่า DX อ่ะมันก็ครบตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะเออผมก็จะมาพูดแค่นี้นะคุณชมคือผมรู้สึกแบบบางทีมันไม่ได้จะต้องซื้อถึง CSM ขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดใครมีเซนคูไดเวอร์ที่เป็น DX ก็ลองมาดูได้นะครับคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าลูกเล่นมันอ่ะแทบจะเหมือนในทีวีซีรีส์แทบ 100% เต็มแหละจริงๆถ้าตัดเรื่องเสียงนักแสดงตัดเรื่องฟีเจอร์หรือว่าเรื่องวัสดุอะไรพวกนี้ตัดไปอะไรมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะถึงขั้นลงทุนแบบเสียเงินยังไม่ทราบราคาเท่าไหร่แต่น่าจะแบบเกือบหมื่นเกือบหมื่นอัพนะราคาประมาณอยู่แล้วมันจะเทียบได้หรือเปล่ามันจะแบบคุ้มค่ากับการเสียเงินก้อนขนาดนั้นไปหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ต้องลองมาดูไปอีกทีนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับจุดประสงค์คลิปนี้ก็คืออยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกเฉยๆนะครับเพราะผมรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มเสียที่จะเสียเงินไปซื้อจริงๆนะพวกซีดเอ็มของไกมูสเนี่ยรู้สึกแบบมันได้เหรอวะเออแล้วเกิดทำเซตของตัวพระเอกออกมาเขาต้องถามว่าเขาจะทำเซตของตัวพระรองไหมของตัวพวกแบบตัวอื่นๆอ่ะที่เป็นตัวล็อกซีตัวบาลอนเนี่ยเขาจะทำไหมนะครับเพราะปกติพอทำซีเอ็มอ่ะเขาจะทำของแค่ตัวพระเอกถูกไหมแล้วก็มีร่างทั้งหมดเลยทีนี้ก็ต้องถามว่าพวกอาร์เมอร์ของพระเอกอื่นๆที่จะมีอีกเยอะๆเนี่ยจะทำหรือเปล่านี่ก็ต้องดูอีกทีนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูใบปิดคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีแค่ตัวร่างหลักๆแต่ละขั้นของพระเอกของไกมุอย่างเดียวนะฮะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อไปเกี่ยวกับตัวเดอะบูบี้ของตัว Zero One นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยตัดต่อเท่าไหร่นะฮะอาจจะอัดรวดเดียวยาวเลยอาจจะมีตัดนิดเดียวนะฮะเพื่อจะได้แบบกระชับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็จะลงภายในวันนี้เย็นนี้เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเมงด้วยนะครับขอโทษที่หายไปนานแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับ